ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยค่ะครับจากเหตุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ภาคเหนือในหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะเร่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายจังหวัดค่ะที่ประสบความเดือดร้อนชาวบ้านเองแม้ว่าณตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ตัวเลขที่เจอก็คือเรื่องของพืชผลทางการเกษตรตอนนี้เสียหายอย่างหนักแล้วนะคะเพราะว่าเป็นน้ำหลากรุนแรงครับอย่างหลายจังหวัดค่ะที่เป็นปัญหาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายก่อนเลยค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาหลายวันติดกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้น้ำจากแม่น้ำอิงที่ไหลผ่านอำเภอเทิงและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะและปรากฏว่าน้ำก็ได้หลากเข้าท่วมเขตตำบลเวียงของอำเภอเทิงโดยเฉพาะชุมชนบนถนนสายเชียงรายเชียงคำน้ำทะลักเข้าสู่ตลาดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ห้างร้านต่างๆที่เป็นจุดเศรษฐกิจเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเลยนะคะทำให้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่และตอนนี้เองลำน้ำหงาวเองซึ่งเคยท่วมที่อำเภอตับที่ขออภัยค่ะที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงลดระดับลงแล้วแต่ค่ะแต่มันก็ไหลลงสู่แม่น้ำอิงมันก็เลยทำให้แม่น้ำอิงเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่อำเภอเทิงทั้งหมดชาวบ้านบอกว่าอุทกภัยแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติแล้วแม่น้ำอิงจะไหลสู่แม่น้ำโขงได้อย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้มันไหลค่อนข้างล่าช้าเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับคุณพุทธิพงศ์สิริมาศเนี่ยก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่ามีผลกระทบแล้ว10อำเภอ30ตำบล221หมู่บ้านมีราษฎรเนี่ยได้รับผลกระทบ 5,000 กว่าครัวเรือนนะครับพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยรับผลกระทบกับเกือบ 12,000 ไร่นะครับโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเตือนทุกอำเภอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถามว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ของที่จังหวัดเชียงรายเป็นยังไงนะคะก็ยังพบว่าหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงมีน้ำท่วมขังตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็กำลังเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะว่าปริมาณของกลุ่มฝนอาจจะตกลงมาเพิ่มแล้วก็จะมีมวลน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยรายงานความเสียหายตอนนี้ที่หนักๆ หน่อยก็อาจจะเป็นเฉพาะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนี้ความเสียหายส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำป่าไหลหลากค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด6ตำบลที่ได้รับความเสียหายใน62หมู่บ้านอีกทั้งเหตุคอสะพานของถนนทางหลวงสาย1155ที่เป็นสายเทิงไปจนถึงภูชีฟ้าบริเวณกิโลเมตรที่16ตอนนี้ขาดอยู่นะคะทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้น้องๆนักเรียนที่เขามีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตับเต่าเขามาเรียนหนังสืออยู่ที่ตัวอำเภอเมืองเทิงค่ะแต่เขาก็ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้นะคะเพราะว่าเส้นสัญจรเนี่ยค่ะมันขาดไปเรื่องนี้ก็เลยทำให้ท่านนายอำเภอเทิงเองท่านต้องเปิดศูนย์พักให้ที่โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิงอำเภอเทิงแล้วก็ให้นักเรียนทั้งหมด60คนรวมไปถึงคุณครูได้พักอาศัยนะคะเพราะว่าทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะเดินทางกลับบ้านของตนเองได้เดี๋ยวเขาจะเร่งแก้ไขค่ะคุณผู้ชมด้วยการที่ประสานไปทางแขวงของทางแขวงการทางของเชียงรายที่2จะได้ติดตั้งสะพานแบริ่งนะคะซึ่งในส่วนของสะพานแบริ่งเองก็คาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วก็น่าจะทำให้ทั้งนักเรียนและคุณครูสามารถสัญจรเดินทางไปมาได้เหมือนเดิมนะคะ